สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงวัดพุทธมงคลนิมิตจังหวัดนครสวรรค์พิมพ์เล็บมือสร้างปี2510เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับจะเห็นมวลสารพระชุดนี้ของวัดพุทธมงคลนิมิตปลุกเสกพิธีลักขีในพิธีนี้ได้ใช้บทสวดสรรเสริญพุทธคุณอิติปิโสสวดจนครบล้านจบโดยมีเกจิอาจารย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรวมทั้งคารวาจอมขมังเวทและครูบาอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกมีเกจิสายพระอาจารย์มั่นเกือบทั้งหมดเช่นสมเด็จพระญาณสังวรเสด็จมาเป็นประธานในพิธีและพระศาสนโสพลในสมัยนั้นที่มาเข้าร่วมพิธีเช่นหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่สิมหลวงปู่เจี๊ยะหลวงปู่ชอบพระอาจารย์วันหลวงปู่ล่าและเกจิสายป่าอีกหลายองค์ทุกท่านมาร่วมกันอธิษฐานจิตสำหรับพระผงชุดนี้สร้างขึ้นหลายพิมพ์ด้วยกันเช่นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์อกคุดพิมพ์เล็บมือครั้งหนึ่งในอดีตพระชุดนี้มีราคาแพงกว่าพระเครื่องหลวงพ่อพรมวัดช่องแคด้วยประสบการณ์ที่เลื่องลืออิทธิคุณในบรรดาผู้นิยมพระเครื่องรุ่นเก่าของจังหวัดนครสวรรค์และเหล่าทหารหารกองบิน4ในสมัยนั้นพระชุดนี้ต่างเป็นที่นิยมของชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์มากเพราะได้รวมสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งยุคปี2510เข้าร่วมปลุกเสกวันนี้ก็พามาชมพระผงพิมพ์เล็บมือวัดพุทธมงคลนิมิตจังหวัดนครสวรรค์ปี2510เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ